สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตร Channel คลิปนี้ก็เป็นพูดคุยหลังจากที่ได้อ่านตอนจบของ Attack on Titan ตอนที่139หนาสิ้นสุดกันทีกับการรอคอยอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากหลบสปอยรอดูแต่อนิเมะก็สามารถผ่านคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับหลังจากที่อามินในร่างไททันมหึมาได้ต่อสู้กับเอเรนมิคาซาก็ได้ตัดหัวของเอเรนคนที่เธอรักและได้จุ่มพิษที่ปากของเขาในขณะที่บรรพบุรุษยูมินได้ยิ้มออกมาในรอบ 2,000 ปีเมื่อเธอได้เห็นความรักที่แท้จริงครับในตอนที่139ได้เล่าถึงตอนที่อามินคุยกับเอเรนในเส้นทางในสภาพที่ยังเป็นเด็กทั้งคู่ก่อนที่พระสุธาสะเทือนจะเริ่มครับอามินเนี่ยเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เอเรนทำไปเพราะเห็นอนาคตด้วยพลังของไททันจู่โจมแต่อามินก็ยังสงสัยว่าที่ต้องสู้กันเนี่ยมันสำคัญมากขนาดนั้นเลยเหรอเอเรนก็เลยบอกว่าเขารู้สึกหมดหวังตั้งแต่ผลักพวกเพื่อนๆออกไปและยังสงสัยว่าตัวเองทำอะไรอยู่กันแน่อามินจึงตัดบทว่างั้นไปพูดกับมิคาซาเถอะไม่ใช่ฉันไอ้ที่บอกว่าฉันเกลียดเธอมาโดยตลอดน่ะทำร้ายมิคาซามากเลยนะซึ่งเอเรนก็เสียใจที่ทำเช่นนั้นแต่อามินก็เข้าใจในแผนของเอเรนที่ต้องการให้พวกเขากลายเป็นฮีโร่เพื่อหยุดการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เอเรนก็คอนเฟิร์มเช่นนั้นครับและโลกจะมองพวกอามินเป็นผู้กอบกู้และจะเปลี่ยนมุมมองจากที่เคยเรียกก่อแห่งนี้ว่าก่อปีศาจกลายเป็นฝ่ายเดียวกับมนุษยชาติครับตัวอามินเองก็จะได้รับการยกย่องอย่างสูงอามินก็เลยสงสัยว่าแล้วแบบนั้นเนี่ยคนนอกเกาะจะมาแก้แค้นหรือเปล่าเอเรนก็เลยให้เหตุผลว่าไม่ต้องห่วงไปหรอกเพราะพระสุธาสะเทือนเนี่ยทำลายมนุษยชาติไปแล้ว 80% ของโลกพวกเขาจะไม่มีทางตอบโต้ได้ในทันทีถ้าไม่อามินน่าสั่นครับว่าแล้วอามินก็ถามว่านายมาถึงขนาดนี้ได้เพราะพวกเราสินะเอเรนจึงชวนไปเดินด้วยคุยไปด้วยทั้งสองเดินมาอย่างภูเขาไฟที่มีลาวาไหลเหมือนแม่น้ำเอเรนก็บอกเหตุผลว่าสาเหตุที่ยูมินยังเชื่อฟังราชาฟริตมาตลอด 2,000 ปีทั้งที่พระราชาเผ่าหมู่บ้านฆ่าพ่อแม่ของเธอแถมยังดึงลิ้นเธอด้วยทั้งที่เธอมีพลังราวกับเทพเจ้าแต่ทำไมเธอยังเชื่อฟังอยู่อีกเอเรนจึงให้คำตอบว่าเมื่อเขาลองสัมผัสในเส้นทางก็ไม่อยากจะเชื่อมันเท่าไหร่แต่เหตุผลก็คือยูมินเนี่ยแอบหลงรักราชาฟริตนั่นคือพันธะที่ผูกเธอมาตลอด 2,000 ปีอามินได้ยินเนี่ยก็อึ้งไม่แพ้คนอ่านครับสรุปคือเรื่องราวมาจากดีฮอกยูมินคนเดียวหลงรักผู้ชายที่บุกหมู่บ้านตัวเองฆ่าพ่อแม่และดึงลิ้นแต่ก็ยังอยากแต่งงานกับคนแบบนั้นครับโอ้ยดีออกเหตุผลงี่เง่ามากคือสรุปเนี่ยยูมินเป็นทาสรักนั่นเองครับโอ้ยคือตรงนี้เนี่ยน้ำเน่ามากนะฮะทีนี้เอเรนก็บอกต่อไปว่าเขารู้ว่ายูมินกำลังเจ็บปวดในรักและแสวงหาอิสรภาพและคนคนนั้นก็คือมิคาซานั่นเองครับอามินได้ยินก็สงสัยว่าแล้วทำไมต้องเป็นมิคาซาล่าเอเรนเองก็ไม่แน่ใจคงมีแต่ยูมินที่รู้ภาพก็ได้แสดงตอนที่มิคาซายิ้มให้กำลังใจเอเรนในตอนใกล้จบซีซั่น2เอเรนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามิคาซาจะทำอะไรต่อไปสิ่งที่เอเรนรู้มีอย่างเดียวก็คือตัวเลือกของมิคาซาที่นำมาสู่เส้นทางนี้นั่นคือผลลัพธ์จากการเลือกช้อยของมิคาซาครับเขาได้ฆ่าชาวโลกไปถึง4ใน5นำทางให้คนในเกาะสวรรค์ฆ่ากันเองและดึงพวกอามินมาสู่สงครามโดยที่ไม่อาจรู้ว่าพวกเขาจะรอดชีวิตกันไหมเมื่ออามินได้ยินก็ถามต่อว่านายรู้เรื่องพวกนี้มาตลอดตั้งแต่สัมผัสมือของฮิสโตเรียในงานรับเหรียญกล้าหาญใช่ไหมนายคงเจ็บปวดมากสินะที่เก็บทั้งหมดไว้คนเดียวเอเรนจึงสารภาพว่าความคิดในหัวของฉันเนี่ยยุ่งเหยิงไปหมดเพราะพลังของไททันตั้งต้นไม่มีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันในวันที่ไรเนอร์เบอร์โธพังกำแพงที่เขตชิกาชินะตอนนั้นพวกไรเนอร์จะโดนไททันรุมกัดกินและเบอร์โธกำลังจะหมดพลังและจะต้องตายในวันนั้นเขาจึงส่งไททันของนายหน้าฟิตเข้าไปฉันนี่แหละคือคนที่ทำให้เบอร์โธหนีไปได้คือนี่พีคในพีคฮะเอเรนเป็นคนส่งไททันไปกินแม่ของเขาเองเพื่อทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเอเรนในวัยเด็กจะได้แค้นและเข้าหน่วยสำรวจปรีชาจะได้ตัดสินใจชิงพลังไททันบรรพบุรุษมาด้วยส่วนการปล่อยเบอร์โธให้รอดชีวิตเพื่อให้อามินสืบทอดพลังไททันมาถือมาในเวลาต่อมานั่นเองครับคืออันนี้โคตรพีคในพีคนะและถ้าสังเกตในมังงะตอนที่120ในความทรงจำของเอเรนจะมีรูปของไททันไดนาฟริตอยู่ตรงมุมของภาพนี้ด้วยครับที่แววตาเนี่ยเหมือนจะโดนเอเรนสั่งการผ่านเส้นทางอยู่บอกเลยว่าพล็อตไทม์ลูปเนี่ยโคตรดาร์กเลยนะคือต้องสั่งไททันมากินแม่ของตัวเองอ่ะเมื่ออามินได้ยินก็หน้าสั่นไม่แพ้คนอ่านครับแต่ก็จับมือเอเรนเอาไว้และบอกว่าไปกันเถอะเอเรนเขาสองคนก็ได้โผล่มาที่ทะเลอามินจึงถามเรื่องที่เอเรนคิดยังไงกับมิคาซานายอยากให้มิคาซาลืมนายและไปใช้ชีวิตกับคนอื่นนั่นคือสิ่งที่นายต้องการหรือไงเมื่อเอเรนตอบว่าไม่รู้สิถ้าไม่อามินต่อยเอเรนล้มลงไปน้ำทะเลพร้อมด่าว่าไม่รู้งั้นเลยก็คือได้แก้แค้นแต่ตอนก่อนหน้าด้วยนะฮะอามินจึงด่าว่าฉันจำไม่ได้นะว่ายกโทษให้นายที่นายพูดจากับมิคาซาแบบนั้นผู้หญิงที่คอยให้ความสำคัญกับนายตลอดเวลาแม้แต่ชีวิตของตัวเองนะนายคิดยังไงว่าแค่พูดกับเธอว่าลืมฉันซะแล้วมันจะจบนะเมื่อเอเรนได้ยินก็ได้แต่ก้มหน้า
มิคาสะควรลืมเรื่องชั่วๆที่ทำร้ายหัวใจของเธอแล้วไปหาชายคนอื่นที่ดีกว่าแต่เอเรนรีบตัดบทพร้อมสารภาพความในใจเหมือนในเพลง Name of Love เพลงปิดในซีซั่น3เลยครับเอเรนบอกว่าไม่ฉันไม่ต้องการแบบนั้นให้เธอไปหาชายคนอื่นงั้นหรือฉันอยากให้เธอคิดกับฉันคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครอื่นอีกแม้ฉันจะตายไปก็อยากให้ฉันอยู่ในใจเธอตลอดไปสัก10ปีก็ยังดีนะด้วยสีหน้าที่โศกเศร้ามากอามินได้ยินก็ถามว่าแล้วนายไปพูดแบบนั้นกับมิคาสะทำไมล่ะเอเรนรีบขอร้องว่าอย่าพูดแบบนั้นกับมิคาสะอีกเลยนะฉันอยากให้เธอมีความสุขฉันอยากอยู่กับมิคาสะและพวกนายอามินก็เลยปลอบเอเรนว่าอย่ายอมแพ้สิเราน่าจะหาทางกันนะแต่เอเรนตัดพ้อว่าคนที่อยู่บนโลกก็ไม่อยากตายเหมือนกันและฉันคงไม่ได้รับการให้อภัยและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหลังจากอามินหยุดเขาไว้อามินก็เลยถามเอเรนว่าทำไมล่ะความทรงจำของกรีชาก็ผุดขึ้นมาตอนที่เขาเกิดเป็นภาพเดียวกับภาพร่างของอาจารย์อิสยามะซึ่งเด็กในภาพเนี่ยก็คือเอเรนไวทารกนั่นเองครับโดยกรีชาบอกว่าเอเรนคือชื่อของลูกนะลูกเป็นอิสระแล้วสังเกตที่ตาของเอเรนดีๆนะครับตานั้นเหมือนมีการส่งความทรงจำมาด้วยเอเรนก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำเมื่ออามินจะไปหยิบเปลือกหอยเอเรนก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วฉันจะลบความทรงจำของนายทั้งหมดออกไปพวกเราคงจะต้องห้ามหันกันเมื่อฉันตายนายจะจำทุกสิ่งที่คุยกันได้อีกครั้งอามินก็เลยกล่าวว่าขอบคุณนะเอเรนนายกลายไปปีศาจเพื่อพวกเราแท้ๆฉันสัญญาว่ามันจะไม่เสียเปล่าเลยซึ่งตรงนี้ก็ไปตรงกับเพลง My War ของไททันเปเลยครับทั้งสองก็กอดกันเหมือนครั้งสุดท้ายเอเรนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังฉันตายแต่นายทำได้นะอามินเพื่อคนอีกฝากของกำแพงมนุษยชาติจะรอดเพราะนายอามินเมื่อสิ้นเสียงของเอเรนภาพก็ได้เฉลยว่าที่แท้เนี่ยเอเรนได้มาคุยกับอามินโดยมีนกนางนวลเป็นตัวกลางตอนที่อามินอยู่บนเรือกับแบนนี่นั่นเองครับก็ว่าอยู่ว่าทำไมอามินถึงไปสบตากับนกที่แท้ก็เป็นเอเรนควบคุมนกมาหาอามินซึ่งเป็นซีนเดียวกับตอนที่131ครับและก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้พลังของไททันสลายไปหมดแล้วหลังจากกำจัดปรสิตลงได้ทั้งฟันโก้และอามินกับร่างเดิมทั้งหมดมีกระสะอุ้มหัวของเอเรนที่เธอตัดมาอามินจึงตรงเข้าไปกอดหัวและร้องให้มีกระสะก็ถามอามินว่านายจำได้เหมือนกันใช่ไหมตอนที่เอเรนมาหาพวกเราหน้าอามินเองก็ทราบแล้วถึงทางเลือกของมีกระสะบัดนี้พลังไททันและคำสาปของยูมินหายไปหมดแล้วทุกคนที่กลายเป็นไททันกลับสภาพเดิมทั้งหมดทั้งแจนโคนี่คาริน่าพ่อของแอนนี่และกาบีลูกรักอาจารย์ผมบอกแล้วไงว่าให้ตายเดาถูกจริงด้วยนะฮะทุกคนที่ได้รับความทรงจำของเอเรนหมดแล้วเมื่อทราบแผนการทั้งหมดก็ร้องไห้รวมถึงไรเนอร์เอเรนอยากให้พวกเขาได้มีชีวิตต่อไปยาวๆแม้แต่แอนนี่ก็หลั่งน้ำตาถามว่าฉันไม่เคยบอกให้นายทำแบบนี้เลยนะจบบ้าเอ้ยพีคเองก็อยากพูดแบบเดียวกับแอนนี่เช่นกันไว้ฝูแห่งชาติไม่ตายเขาพอใจแล้วนะฮะและแอนนี่ก็ได้พบกับพ่อและกอดกันสักทีพ่อของแอนนี่กล่าวยินดีต้อนรับกลับบ้านแอนนี่ก็บอกว่าหนูกลับมาแล้วครับพ่อส่วนฟานโก้ก็ดีใจที่กาบีกลับมาแล้วลีไวได้เห็นหน่วยสำรวจทั้งฮันจีเออร์วินอยู่ในสภาพวิญญาณมาพบกันเป็นครั้งสุดท้ายและทักว่าพวกนายดูอยู่ตลอดสินะนี่เป็นผลลัพธ์จากการอุทิศหัวใจของพวกนายงั้นสินะและทำท่าเคารพกันและกันก่อนจากไปเจนโคนี่ได้เห็นซาช่ายิ้มเป็นครั้งสุดท้ายฟานโก้ได้เข้ากอดกาบีจนหงายหลังเมื่อไรเนอร์เจอกับแม่ก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นไททันพออีกแล้วครับคารีน่าจึงขอโทษลูกสำหรับทุกอย่างส่วนอามินก็บอกให้มิคาสะไปฝังเอเรนอย่างสงบที่ไหนสักแห่งเป็นที่ที่เอเรนชอบไปงีบที่นั่นมิคาสะก็เดินหายจากไปในควันครับทันใดนั้นทหารมาเลหันกระบอกปืนใส่ชาวเอลเดียพ่อของแอนนี่ยิงเจรจาว่าเอเรนตายแล้วพลังไททันหมดไปแล้วพวกเราคือคนธรรมดาแล้วนะนายทหารมาเลไม่เชื่อแล้วขู่ว่าไหนพิสูจน์ซิพ่อแอนนี่จึงบอกว่าจะให้ตรวจเลือดก็ได้นะแต่พวกมาเลก็ยังคงเล็งปืนใส่โอ้ยดื้อจริงอย่างพวกมาเลนะฮะทันใดนั้นอามินก็วางอุปกรณ์สามมิติลงพื้นและเข้ามาบอกว่าถ้าพวกเขามีพลังไททันคงใช้ปกป้องตัวเองไปแล้วและตอนนี้ก็เห็นอยู่ว่าพวกเราไม่มีพลังแล้วและนี่คือหลักฐานไงครับนายทหารก็ถามว่าแกเป็นใครอามินจึงแนะนำตัวว่าผมคืออามินอาเลิร์ดแห่งเกาะพาราดีชายผู้ฆ่าไททันจู่โจมเอเรนเยเกอร์ครับและเรื่องราวทุกอย่างก็คลี่คลายลงสรุปว่าลูกของฮิสโตเรียเป็นลูกสาวและชาวนาก็เป็นผัวฮิสโตเรียแบบไม่พลิกโผล่อะไรครับนึกว่าเฮเรนซะอีกนะฮะ3ปีผ่านไปเหตุการณ์ในวันนั้นเรียกว่าการต่อสู้ระหว่างสวรรค์และผืนพิภพมนุษย์ที่รอดตายก็ยังคงทรมานกับบาดแผลที่ได้รับโลกได้สูญเสียไปมากทำให้ไม่มีเวลาคิดถึงการแก้แค้นในช่วงเวลานั้นเอลเดียในเกาะสวรรค์จึงตั้งกองทัพขึ้นมาโดยพวกเยเกอริสถ้าไม่สู้ก็ไม่ชนะ
ถ้าไม่ชนะก็ตายต้องต่อสู้ต่อสู้เท่านั้นนี่คือประโยคเดียวกับตอนที่เอเรนพี่ตูนซ่องกระจกเป้เลยครับการต่อสู้นั้นยังไม่จบลงกองทัพเอลเดียต้องเตรียมพร้อมรบเสมอสิ่งที่เอเรนพูดนั้นคงจะถูกต้องแล้วสงครามจะไม่จบจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่งเราก็เลือกที่จะให้โลกอยู่ในมือพวกเราในที่ที่เราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่มีไททันซึ่งพวกพันธมิตรก็อยู่บนเรือกลางทะเลซึ่งข้อความทั้งหมดเนี่ยเป็นจดหมายของฮิสโตเรียครับไรเนอร์ก็มีอาการชื่นชมลายมืออันสวยงามของฮิสแต่ก็โดนแจนเน็บแนมว่าฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเลิกแท้ลมหญิงที่แต่งงานไปแล้วน่ะคือไรเนอร์ยังอยากแต่งงานกับฮิสโตเรียนะฮะพวกพีก็แซวที่แจนหวีผมหล่อเลยซึ่งซีนี้ผมรู้สึกดีนะเพราะทั้งหมดที่เคยเป็นศัตรูกันเนี่ยตอนนี้มาคุยและแซวกันอย่างสนุกสนานและที่สำคัญพีกยังไว้ฝูแห่งชาติไม่ตายก็ดีใจแล้วครับแอนนี่จึงถามอามินว่าเพราะเราได้ทำลายกำแพงไปแล้วพวกเราทรยศคนในเกาะและฆ่าเอเรนแถมยังเป็นทูตสันติภาพที่จะบอกให้โลกได้รับรู้พีกเองก็คอมเมนต์ว่าถ้าพวกเขาจะมาจมเรือลำนี้ก็ไม่แปลกเท่าไรหรอกโคนี่จึงบอกให้ทุกคนเนี่ยเชื่อในตัวฮิสโตเรียเพราะอย่างแรกที่เธอทำก็คือได้ปกป้องญาติของแกนและแม่ของโคนี่อามินยิงตอบแบบนี้ว่าความขัดแย้งคงไม่จบลงหรอกครับแต่เมื่อโลกมองพวกเราอยู่ด้วยกันแบบตอนนี้พวกเขาคงจะอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเราว่าทำไมกลุ่มคนที่ฆ่ากันเองกันยาวนานถึงมาปรากฏตัวที่เกาะพาราดีพวกเขาจะต้องอยากรู้สิ่งที่เราเห็นแน่และเราจะได้เห็นกาบิฟันโก้ตอนวัยรุ่นเคนอตเข็นของรีไวเดินทางไปในเมืองกับโอเนียนโกปองคือฟันโก้ตอนวัยรุ่นเนี่ยโคตรหล่อเลยฮะอามินก็เลยบอกว่าไปบอกพวกเขากันเถอะและรับขนนกจากนกที่บินผ่านมาแน่นอนว่าเป็นเอเรนส่งมาครับส่วนใต้ต้นไม้ที่เอเรนเคยมานั่งงีบมีกษาบอกกับหลุมศพว่าทุกคนคงจะมาเยี่ยมนายเร็วๆนี้แน่เธอรูปที่หลุมศพของเอเรนและถามว่าเธอมีความสุขหรือยังฉันหวังว่าจะได้เจอนายอีกครั้งนะเมื่อมีกษาเริ่มร้องไห้มีนกบินลงมาจิกผ้าพันคอขึ้นมามีกษาหันขึ้นไปหานกตัวนั้นและพูดว่าขอบคุณนะเอเรนที่พันผ้าพันคอผืนนี้ให้กับฉันและเรื่องราวของพิภพไททันก็ได้อวสานและอยากลาผู้อ่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับคราวนี้ก็มาถึงประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ครับเรื่องราวของไทม์ไลน์คู่ขนาดนั้นตอนจบก็ไม่ได้เฉลยประเด็นนี้ไว้ผมจึงไม่ขอฟันธงนะครับว่ามีหรือเปล่าก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วครับว่าน่าจะเป็นเพียงความทรงจำของเอเรนที่ส่งมาให้มิคาซาว่าถ้าเลือกเส้นทางผิดเนี่ยจะเป็นยังไงหรืออาจจะเป็นยูมินส่งมาก็ได้ครับถ้ามิคาซาหนีไปกับเอเรนจะไม่ได้เข้าไปในเส้นทางและได้รับพลังไททันบรรพบุรุษเรื่องโลกคู่ขนานจึงไม่น่าจะมีอยู่จริงเพราะว่าเนื้อเรื่องจะขัดแย้งกันทันทีครับน่าจะเป็นโลกแห่งความทรงจำเท่านั้นหรือเป็นไปได้ว่าเอเรนคนนั้นเกิดจากเศษโค้งเหลือแห่งเวลาก็เป็นได้ครับประเด็นต่อมาถามว่านกที่มาจิกผ้าพันคอมิกาสานี่เอเรนมาเกิดใหม่เป็นนกหรือเปล่าในความคิดผมนะครับไม่น่าจะเป็นเอเรนกลับชาติมาเกิดหรอกครับแต่เป็นเอเรนที่ควบคุมนกผ่านเส้นทางเพื่อให้มาเยี่ยมมิคาซาด้วยการจิกผ้าพันคอให้รู้ว่าเขามาหาแล้วนะเช่นเดียวกับตอนที่เขาส่งนกนางนวลมาหาอามินพลังนี้เป็นพลังของบรรพบุรุษยูมินที่เอเรนได้รับมาเพราะพลังของไททันตั้งต้นสามารถจะรับรู้ได้ในสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติแบบในเพลงเปิดภาค2ที่มีสัตว์ป่าวิ่งมากับซีกและมีจิตแดงๆอยู่ด้วยกันมันคือความสามารถของคนที่ครอบครองสายเลือดราชาเอเรนจึงสามารถส่งความทรงจำผ่านนกได้ครับถ้าคุณลองสังเกตตอนแรกของซีซั่น1คุณจะเห็นนกบินผ่านตลอดเวลานกตัวนั้นน่าจะเป็นสื่อกลางของเอเรนเพื่อสั่งการให้แดนนาฟริตลงหน้าให้เข้ามายังเขตชิกาชินะเพื่อปล่อยให้เผอโถนรอดชีวิตและแม่ของเอเรนก็โดนกินแทนครับเอเรนคงจะสั่งการให้ทุกฉากที่มีนกเหล่านั้นบินมารวมไปถึงตอนแรกของซีซั่น4ที่มีนกบินลงมาใกล้ฟันโก้ฟันโก้เลยบอกว่าที่นี่อันตรายนะอย่าเข้ามาใกล้เมื่อโคช่วยฟันโก้ไว้แล้วพาฟันโก้มาในที่ปลอดภัยฟันโก้ก็เลยพูดว่าเห็นคนถือมีดบินผ่านไปมาผมคิดว่าเป็นเอเรนนั่นแหละครับที่ส่งความทรงจำให้ฟันโก้ฟันโก้ก็เลยเพ้อออกมาแบบนั้นทีมงานอนิเมะน่าจะบอกใบ้แบบแน่นเนียนมากซึ่งฉากนี้เนี่ยไม่มีในมังงะครับและทุกภาคมักจะมีนกบินผ่านเสมอรวมไปถึงเอเรนที่อยู่ในความทรงจำนกตัวนั้นน่าจะเป็นตัวกลางที่ส่งความทรงจำของเอเรนที่อยู่ในเส้นทางนั่นเองครับซึ่งในเส้นทางเนี่ยไม่ว่าจะผ่านเป็นปีเป็นชั่วโมงแต่ในโลกความจริงอาจจะแค่1วินาทีเท่านั้นเช่นฉากที่เอเรนโดนกาบียิงหัวขาดแต่ฟีกที่มารับหัวไว้กลับบอกว่าเขาโดนล่ามโซ่มาเกือบปีแล้วแปลว่าโลกแห่งความจริงแป๊บเดียวเท่านั้นครับในความสามารถของเอเรนที่ใช้ตาของนกมองเหตุการณ์ทุกอย่างบนโลกนั้นคล้ายกับเทพโอดินของชาวนอร์สเส้นทางนี้ก็เหมือนกับต้นอิกดาซิลที่อยู่เหนือกาลเวลาเทพโอดินก็มีอีกา2ตัวชื่อฮูกินแปลว่าความคิดมูนินแปลว่าความทรงจำโอดินสามารถสอดส่องชาวบ้านได้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเผือกนะฮะโดยใช้ตาของอีกาสอดส่องในโลกทั้ง9ชาวไวกิ้งจึงเชื่อว่าถ้าให้อาหารอีกาก็จะโชคดีครับอาจารย์น่าจะเอาไอเดียตรงนี้มาใช้กับเอเรน
ที่ตรวจดูเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงสั่งการลูกหลานยูมินได้และนั่นก็รวมไปถึงการสั่งการไททันไดนาฟรีดผ่านเส้นทางได้เช่นกันครับผมก็ว่าทำไมไททันไดนาถึงวิ่งปรีเข้าไปอ๋อแบบนี้นี่เองบอกเลยว่ามุกไทม์ลูปเนี่ยโคตรดาร์กและพีคเกินไปแล้วและผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเอเรนน่าจะสั่งไททันไดนาเข้าไปสัมผัสกำปั้นของเขาเพื่อปลูกพลังไททันราชาช่วยเหลือตัวเขาเองในอดีตครับสรุปว่าเอเรนเป็นผู้สั่งการแทรกแซงทุกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทำให้เนื้อเรื่องดำเนินมาถึงขนาดนี้ได้และส่งผ่านความทรงจำด้วยพลังไททันจู่โจมให้เอเรนคูเกอร์สร้างให้กรีชามีลูกมีครอบครัวในกำแพงเพื่อช่วยเหลือมิคาสาและอามินให้รู้ประวัติศาสตร์เนี่ยจบสิ้นสติครับซึ่งเอเรนคูเกอร์ก็สงสัยว่าเอ๊ะนี่ความทรงจำของใครกันนะก็เป็นเอเรนนั่นแหละที่ส่งผ่านมาทางเส้นทางครับรวมไปถึงการกระตุ้นให้กรีชาฆ่าฟรีด้าเรสชิงพลังไททันบรรพบุรุษมาส่งต่อให้ตัวเขาในวัยเด็กนั่นเองครับอีกเรื่องที่น่าสนใจก่อนจากกันก็คือชื่อของตอนแรกเขียนว่าแดเธอในอีก 2,000 ปีต่อมาซึ่งชื่อตอนเนี่ยมันก็แปลกตั้งแต่แรกแล้วแต่การที่เอเรนวัยเด็กได้รับความฝันที่เห็นมิคาสาผมสั้นพูดว่าแล้วเจอกันนะเอเรนเขาก็ตื่นมาพร้อมสงสัยว่าทำไมมิคาสาไว้ผมยาวล่ะแล้วก็หลั่งน้ำตาออกมาเอเรนวัยเด็กกับมิคาสาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องร้องไห้ด้วยที่แรกอาจจะนึกว่าเอเรนร้องไห้พอฝันว่าแม่เขาจะต้องตายแต่แท้จริงแล้วถ้าไปดูมังงะตอนที่122ชื่อตอนว่าจากเธอเมื่อ 2,000 ปีก่อนเหมือนตอนที่1กับตอนที่122ชื่อตอนสื่อว่าเป็นการรับและส่งสัญญาณความทรงจำกันและกันครับซึ่งคนส่งสัญญาณนั้นน่าจะเป็นยูมินเพื่อรอใครสักคนมาช่วยปลดปล่อยเธอจากพันธนาการของราชาฟริตที่เธอเจ็บปวดในรักเมื่อเอเรนสามารถสัมผัสจิตใจของยูมินได้ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ทาสนะยูมินก็เลยน้ำตาไหลออกมาที่เอเรนร้องไห้ก็คือความรู้สึกของยูมินฟรีดที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านเส้นทางมานั่นเองครับน่าเสียดายที่อนิเมะตอนแรกตัดความฝันของเอเรนทิ้งไปเลยเอเรนเนี่ยได้รับสัญญาณของยูมินผ่านเส้นทางมาตั้งแต่ตอนที่1แล้วเอเรนคือคนที่เธอรอคอยและคนที่เยียวยาจิตใจของยูมินก็คือมิคาสานั่นเองครับมิคาสาเป็นผู้เปลี่ยนโชคชะตาด้วยความรักเอเรนเคยมอบของขวัญ2อย่างให้กับมิคาสานั่นคือผ้าพันคออย่างที่2ในมังงะ Lost Girl ก็คือผีเสื้อนั่นหมายถึง Butterfly Effect แบบที่เราเห็นใน OVA ภาค3 Lost Girl ที่มีชื่อตอนว่า Lost in the Cruel World แปลว่าหลงทางในโลกอันโหดร้ายจะมีผีเสื้อปีกฟ้าบินผ่านมาตอนต้นเรื่องคำว่า Butterfly Effect หมายถึงการกระทำอะไรอย่างหนึ่งแต่ส่งผลต่ออนาคตมหาศาลดังสำนวนว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมิคาสาคือตัวแปรสำคัญเป็นเสมือนผีเสื้อที่ทำให้ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกับคำสาปของไททันจบลงทำลายพันธะของสายเลือดเอ็กเคอร์แมนจนได้มิคาสาได้แสดงความรักตอนที่ไททันไดนาฟริตปรากฏตัวขึ้นถ้าดูสีหน้ามิคาสาจะเห็นว่าเธอมีความสุขมากและปลอบใจเอเรนที่ร้องไห้ว่าฉันปกป้องใครไม่ได้เลยมิคาสาไม่ใช่ทาสไม่ได้หลงเอเรนเพียงคำสั่งจากเส้นทางผิดกับความรักของยูมินที่มีต่อราชาฟริตแต่ได้รับผลตอบแทนเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นพันธะผูกเธอไว้แบบทาสรับใช้ไหนจะให้ลูกทั้ง3กินร่างและไขสันหลังของเธอแต่ความรักของมิคาสาคือความรักที่ไร้ข้อผูกพันความรักที่ทำทุกอย่างเพื่อคนสำคัญที่มอบผ้าพันคอให้กับเธอทำให้ยูมินยิ้มออกมาเมื่อได้เห็นสิ่งที่เรียกว่ารักที่แท้จริงในรอบ 2,000 ปีที่เธอไม่เคยได้รับและนั่นทำให้มิคาสาเป็นผู้ปลดปล่อยคำสาปของยูมินและความทรมานของโลกที่มาจากไททันจบประวัติศาสตร์อันโหดร้ายลงครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าบทสรุปของไททันตอนสุดท้ายโลกก็ยังไม่สามารถหนีความขัดแย้งไปได้การที่เอเรนเหยียบย่ำมนุษย์ไป 80% ก็แค่ซื้อเวลาไม่ให้ใครมาแก้แค้นคนบนเกาะได้เท่านั้นและอาณาจักรเอลเดียก็มีเวลาตั้งกองทัพโดยกลุ่มเยเกอริสแต่อย่างน้อยอดีตคนที่เป็นศัตรูกันก็มาอยู่ด้วยกันดุลมิตรสหายไม่ว่าจะเป็นแอนนี่ไรเนอร์พีคที่เคยเล่นพวกรีวายจนอ่วมเลยตอนนี้ก็มาขุยแซวเล่นกันแล้วกาบีที่เคยมองทุกคนเป็นปีศาจตอนนี้ก็ได้ใช้ชีวิตแบบเด็กสาวธรรมดาแบบที่เด็กทั้งสองสมควรจะได้รับสักทีครับกาบีและฟันโก้ก็รับหน้าที่ดูแลรีวายหัวหน้าหน่วยที่เคยถล่มบ้านเกิดของเธอซึ่งฉากนี้ผมดูแล้วรู้สึกดีนะครับและฟันโก้เนี่ยก็หล่อเหมือนพี่เลยครับการจบของไททันตอนสุดท้ายผมถือว่าก็ไม่ได้จบดีและจบร้ายแต่จบแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแบบปลายเปิดให้ผู้อ่านขบคิดกันเองว่าเอเรียนที่อยู่บนเส้นทางเนี่ยเป็นยังไงต่อไปคำตอบก็อยู่ในคำพูดของเอเรียนแล้วครับว่าโลกก็คงไม่ให้อภัยเขากับการล้างเผ่าพันธุ์อยู่ดีเอเรียนและผู้เสียชีวิตก็คงดำรงอยู่ในเส้นทางเช่นเดียวกับเราสหายที่จากไปทั้งซาชาฮันจีเออร์วินรวมไปถึงผู้สืบทอดไททันในอดีตเช่นยูมินแกเลียสเบอร์โทนมันคล้ายกับสวรรค์วันทันล่านในความเชื่อของชาวนอร์ทเลยครับจริงๆก็ยังมีประเด็นอีกมากมายที่น่าคุยอีกมากเอาไว้ยกยอดไปในคลิปหน้าเพราะว่าเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็ต้องขอพักไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ